เอาล่ะตอนนี้เรามาที่เรื่องของสาวสวยของช่องวัน31หน่อยนะคะสาวเฟิร์นนพจิราล่าสุดมีผลงานอะไรนะน่ารักชอบตัวเล็กๆกำลังดีเดี๋ยวจะต้องชอบมากกว่านี้ถ้าได้ไปดูมิวสิกวิดีโอของเธอเป็นผลงานล่าสุดนะคะเล่นคู่กับหนุ่มตรีพรพัฒน์กับเพลงเวลาคุณผู้ชมบอกเลยนะคะนี่เป็นผลงานล่าสุดที่หลายคนชื่นชอบมากๆเพราะว่าปล่อยเพลงนี้มาแค่5วันตอนนี้ยอดวิวเนี่ยเกือบ 700,000 วิวแล้วนะคะขับร้องโดยหนุ่มป๊อปปองกูลค่ะเนื้อหาทำนองดนตรีทุกอย่างเรียกว่าลงตัวมากๆเลยนะคะซึ่งหลายคนน่าจะได้ดูเบื้องหน้าไปแล้ววันนี้เราจะพาไปดูเบื้องหลังกันสักหน่อยค่ะอาจมีสักวันที่เราเดินตรงเวลาวันที่เข้มนาฬิกาของฉันตรงกับเธอสวัสดีครับอยู่กับผมตรีพรพัฒน์นะครับวันนี้เราอยู่ในกอง MV เพลงเวลาของพี่ป๊อปปองกูลนะครับวันนี้เราได้เจอพี่ป๊อปปองกูลด้วยแล้วก็ที่สำคัญอยากรู้ว่ามีใครอีกตามมาเลยครับและในวันนั้นที่เวลาได้หมุนเราให้เจอจะกอดเธอตอนนี้นะคะเฟิร์นกับตรีนะคะเราสองคนก็อยู่ที่เดอะพาร์คนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะที่เดอะพาร์คเราจะมาถ่ายทำ MV นะคะเพลงชื่อว่าเวลาค่ะโอ้หล่อเลยโอ้หล่อเลยคุณฟังให้จบก่อนสิแล้วคุณค่อยแทรกอ่ะมันเป็นหน้าดุไงก็ไม่รู้มันเป็นหน้าดุไงก็ไม่รู้เพลงชื่อว่าเวลาค่ะของพี่ป๊อปปองกูลนะคะซึ่งเป็นเพลงประกอบละครเรื่องเวลากามเทพค่ะนี่เป็นครั้งแรกดีกว่าครับที่ได้ทำงานกับเฟิร์นที่ไม่ใช่การถ่ายละครครับมันเป็นการถ่าย MV เนอะมันก็มีความแตกต่างแล้วก็มีความตื่นเต้นท้าทายที่ได้ทำอะไรใหม่ๆแล้วก็ได้อยู่กับเฟิร์นที่แบบในมุมใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นนอกจากการถ่ายละครซึ่งก็ตื่นเต้นแล้วเฟิร์นก็เก่งมากครับ มันเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับเราทั้งคู่คือมันเป็น MV ที่เล่าด้วยโอเคยาวการตีความของ MV เนี้ยในแต่ละคนน่ะมันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เฟิร์นตื่นเต้นมากคือวันที่ MV on air เนี่ยเราอยากเห็นฟีดแบคจากคนดูว่าเฮ้ยเขาตีความแบบซิมโบลิกของซีนนี้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วถ้ายิ่งประกอบกับแบบละครออนแล้วเขาจะไปโยงยังไงแบบโอ้ว้าวอย่างยิ่งมันจะแบบว่าเฉียดเฉียดเอ้ยเหมือนจะเจอกับไม่เจออะไรอย่างนี้เนาะให้มันแบบว่ารุนๆเล่นๆอะไรเงี้ยวันนี้เราจะเจอกันไหมอ่ะเฉียดไปเฉียดมาเป็นวุ้นๆเป็นวุ้นอาจมีสักวันที่เราเดินตรงเวลาวันที่เข้มนาฬิกาของฉันตรงกับเธอผมมองว่าเวลามันมีกลไกบางอย่างที่สำคัญก็คงเป็นแกนหลักบางอย่างที่ทำให้เกิดเพลงเพลงนี้ว่าเรามองเวลาในมีนิ่งของมันแบบนั้นว่าวันหนึ่งมันจะเจอกันและในวันนั้นที่เราเจอกันถ้าเราไม่ทำให้มันพิเศษมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นอีกเลยรู้สึกดีที่วันหนึ่งได้ร้องเพลงละครที่เข้าใจมันสักที มันเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างกลางมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนฝากเพลงนี้นะครับในฐานะของเพลงประกอบละครจริงๆเพลงนี้มันประกอบสำหรับชีวิตของทุกคนได้ด้วยนะครับอยากให้ลองฟังเพลงนี้มันอาจจะมีความหมายกับคุณบางอย่างที่เกิดขึ้นก็ได้นะครับหวังว่า MV เพลงนี้นะคะจะสร้างความรู้สึกนะคะอะไรบางอย่างให้กับคุณผู้ชมเนี่ยรู้สึกร่วมไปกับพวกเราฟังแล้วเฟิร์นเชื่อว่าทุกคนจะต้องรักเพลงนี้อย่างแน่นอนค่ะกับเพลงเวลานะคะไม่ใช่รักแค่เพลงนะครับรักพวกเราด้วยครับวันนั้นที่เวลาได้หมุนเราให้เจอจะกอดเธอไม่ให้เธอจากไปไหนคนที่ฉันรออุ้ยที่ไหนได้อะไรนี่จังหวะขวามือนี่กล้าวใจจังเลยคือต้องบอกว่าเคมีคู่นี้เนี่ยฟินจิกหมอนมากๆคุณผู้ชมและเป็นเพลงจากละครเวลากามเทพนั่นเอง
อันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าใครดูมิวสิกวิดีโอแล้วก็จะต้องอยากดูละครขึ้นมาเพลงก็เพราะฮิตติดหูมากๆเลยนะคะพระเอกนางเอกก็ดีสถานที่ในการถ่ายทำก็ดียกกองไปถ่ายที่โครงการเดอะพาร์คนะคะอาจจะมีใครที่อยากไปแบบว่าตามรอยมิวสิกวิดีโอตามรอย MV คู่พระนางคู่นี้ก็ได้แต่ใครที่ยังไม่ได้ชมมิวสิกวิดีโอเพลงนี้หรือว่าอยากจะไปชมซ้ำนะคะบอกเลยว่าดูกี่รอบดูวนๆก็ฟินเหมือนเดิมเพราะเหมือนเดิมเข้าไปดูกันได้นะคะที่ YouTube Official White Music นั่นเองและแน่นอนค่ะคุณผู้ชมละครเรื่องเวลากามเทพต้องรอติดตามกันนะคะคู่นี้เนี่ยแฟนคลับอาจจะทราบกันดีว่าเป็นคู่เพื่อนรักกันเป็นคู่เพื่อนที่สนิทกันมากๆเพราะฉะนั้นโคจรมาเจอกันในละครเรื่องนี้เนี่ยบอกเลยว่าเคมีมันแบบใช่โรแมนติกแล้วปล่อยทีเซอร์ออกมามันมีความแบบว่าโมเมนต์กุ๊กกิ๊กน่ารักสายตาของตรีที่มองเฟิร์นสายตาของเฟิร์นที่มองตรีโอ้โหเขินดูแล้วแบบเขินมากตรงนะแค่ดูเมื่อกี้เหมือนเขาจะสิงร่างกันแล้วอะยังไม่สิงโอ้ยังนะยังไม่สิงแต่ว่าสายตาดึงดูดมากฉันดูแล้วฉันก็รู้สึกว่าฉันเป็นเฟิร์นนบขึ้นมาใจเย็นๆหน่อยจะลึกเลยเดี๋ยวตรีกำลังจะมาจับมือฉันแล้วก็จะอยู่ความจริงเธออยู่ความจริงเนี่ยคุณผู้ชมบอกเลยว่าจินมากมากเลยนะคะสายตาละมุนแบบนี้ต้องรอติดตามกันในเวลาในละครเวลากามเทพเร็วๆนี้รับรองเลยว่าคู่จิ้นคู่ใหม่สถานวงการอย่างแน่นอนเพราะฉันก็จิ้นแล้วหนึ่งเราดูไหมเราอยากเห็นความเป็นเพื่อนสนิทกันอะแล้วมาอยู่ในละครในบทบาทแบบนี้อะมันจะกล้าใจขนาดไหนรอติดตามนะเพลงของพี่ป๊อปเองเนี่ยเขาก็เป็นตัวแทนของความรู้สึกของคู่พระนางที่ถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆแล้วไปอยู่ในละครจริงๆเนี่ยจะดีขนาดไหนฉันบิ้วขนาดนี้อ่ะคุณผู้ชมต้องดูสดนะดื้อมากต้องดูสดนะดื้อมากจริงๆ MV มันสั้นๆไงมันแค่แป๊บเดียวเลยยังรู้สึกได้ขนาดนี้แล้วละครเนี่ยมันจะเป็นตอนยาวต่อๆกันคุณผู้ชมฮะรอดูสดได้เลยช่องวัน31ย้ำชื่ออีกครั้งหนึ่งเวลากามเทพนะครับใช่แล้ว